ในการเบื่อการร่วมกันนะครับนะร่วมกับท่านผู้การตำรวจนครบาล4นะครับนะในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนผมเรียนนะครับว่าในเรื่องของการไปตั้งเซฟเวอร์อยู่ต่างแดนนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแบบนี้นะครับวันนี้ยังมีอีกเยอะนะครับแล้วเราจะไล่เช็คให้หมดและจะไล่ติดตามจับกลุ่มให้หมดโดยใช้ศูนย์ปราบปรามกิจกรรมทางเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนนะครับกลุ่มได้ตั้งแต่หัวแถวนะครับนะตั้งแต่หัวหน้ากระบวนการนะคือนายปิติภพเงินหมุนเวียนนะครับต่อเดือนประมาณ200กว่าล้านนะครับตั้งเซฟเวอร์อยู่ต่างแดนนะครับแล้วก็ใช้ในการชักชวนโฆษณานะครับวันนี้ความผิดเราดำเนินคดีไม่เพียงแต่เรื่องการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์อย่างเดียวนะครับนะเราดำเนินคดีทั้งในส่วนของความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรนะครับนะเล่นดีก็จะจับอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จับกลุ่มทั้งหมดไป8คนตามหมายจับของศาลเหลืออีก4จะไล่จับทั้งหมดนะครับนะแต่วันนี้ในรูปของกระบวนการคนรวมเงินนะครับนะตั้งแต่หัวแถววันนี้จับหมดทั้งกระบวนการนะครับนะแล้วเราจะสืบยุ่งเต็มนะครับน้องสำหรับคนพื้นที่เขาเล่นนี่เราจะขยายผลจับมือร่วมกันอะไรมาจากไหนครับคือเรื่อง4คนที่เหลือนะครับนะแล้วในส่วนผู้เล่นแต่ว่าเราอาจจะไม่แถลงข่าวนะครับเพราะนั้นวันนี้การทำงานคือเราจะไม่ทำการที่ศาลอาญาทำหมายจับไว้นะครับเราทำมานานยังเกือบ2ปีแล้วลานะครับแล้วมีเงินเยอะมีมือเบียร์เยอะวันนี้ให้ปปง.ไล่เส้นทางอะไรทั้งหมดนะมันเป็นความผิดมูลฐานนะฟอกเงินนะเดี๋ยวมันต้องยึดทรัพย์ทั้งหมดนะไอ้ยึดทรัพย์ไม่เป็นไรหรอกความผิดฟอกเงินหมดนะนะต้องให้หวังผู้มือนะไอ้เฉพาะกฎหมายอาญาปกติมันไม่อะไรนะแต่ว่าที่ศาลออกหมายจับไปเป็นพระพวกของพระพุทธได้น้องเขาที่ไหนครับกรุงเทพกรุงเทพได้นะเดี๋ยวรายละเอียดก็คุยกับผู้กับแล้วกันนะครับนะนะครับนะโอเคโอเคมันก็เข้าใจนะครับโอเคโอเคนะได้ครับนะคุณเชิญมาแนะนำนะงานสอบสวนครับพ่อครับครับอยู่บนเรือครับต่อไปก็